ผมก็ขออนุญาตนะครับว่าเพียงโคราชนะครับให้กับทางท่านคณะกรรมการได้ฟังนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทางคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับที่ได้ถ่ายทอดเรียนรู้ให้ผมได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงโคราชนะครับซึ่งก่อนเพลงโคราชนี้นะครับผมก็แต่งเองนะครับโดยอาศัยความรู้นะครับอาศัยประสบการณ์ที่ทางคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับได้ถ่ายทอดให้ผมครับโอมเอ๋ยเอกพัฒนาดอกเนื้อชุมชนเขาให้ออกไปฝึกฝนดอกนาพี่น้องเอ๋ยให้ชุ่มชื่นผมฝึกงานอยู่3เดือนมันก็แสนจะราบรื่นไม่มีตกต่ำกำกึ่งพออยู่แล้วก็ชุ่มช่ำคุณพ่อกำปั่นทันใจดีเป็นคนที่มีน้ำใจดาคนจังหวัดลาดสีมาไม่เคยว่าทันใจดำมาว่าทันใจดำใจเดือนใจดาวมันไม่แม่นใจก้าวหนอใจเดือนพออยู่ไปก็คิดถึงแสนคนึงก็คิดหาพอนอนรับก็เห็นหน้าในใจในจิตก็คิดห่วงพออยู่แล้วก็เห็นน้ำใจกันพ่อกำปั่นท่านใจกว้างทั้งเขาป้าก็หาให้กินผมภูมิใจเกินขอบคุณครับ